กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปูนิ่มทอดกรอบผงหม่าล่าเริ่มด้วยผสมแป้งทอดกรอบตราโกกิกับเครื่องปรุงรสสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิเข้าด้วยกันนำปูนิ่มลงคลุกกับแป้งจนทั่วจากนั้นนำปูนิ่มจุ่มลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำลงคลุกกับแป้งอีกครั้งนำขึ้นจุ่มลงไข่ไก่อีกครั้งคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันจัดปูนิ่มทอดกรอบลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยด้วยผงหม่าล่ารับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูนิ่มทอดกรอบผงหม่าล่า